สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Doc Film Channel วันนี้เราจะคุยกันในเรื่อง18อันดับต้นแก้วกาญจนาหรือต้นอโกมิน่าที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับไปอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับครับเพื่อนๆและในปัจจุบันต้นอโกมิน่าหรือต้นแก้วกาญจนาได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับซึ่งมีมากมายหลากหลายพันธุ์จริงๆครับหลากหลายรูปลักษณ์แล้วก็สวยงามมากๆดังนั้นจึงเป็นโจทย์ทำให้ผมทำคลิปวิดีโอจัดอันดับต้นแก้วกาญจนาหรือกวักอโกมิน่าครับซึ่งผมได้นำข้อมูลมาจากผู้ปลูกจริงยอดซื้อขายในแอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์และการเซิร์ชข้อมูลใน Google Trend มาเป็นข้อมูลในการจัดอันดับครับครับเพื่อนๆและผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลดต้นแก้วกาญจนาหรือกวักอโกมิน่าไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้หากเพื่อนๆสนใจต้นแก้วกาญจนาต้นไหนก็คลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดไปได้เลยครับครับเพื่อนๆและในปัจจุบันต้นแก้วกาญจนามีมากมายหลากหลายรูปแบบหลากหลายพันธุ์ดังนั้นวันนี้ผมจึงมาจัด18อันดับต้นแก้วกาญจนาที่ได้รับความนิยมสูงสุดในตอนนี้ครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับบายอันดับ18อโกนีมาหยกกาญจนามีลักษณะเป็นใบเดี่ยวเรียงเวียนรูปไข่กลับปลายเรียวแหลมโคนสอบรูปลิ่มใบมีสีเขียวเข้มขอบใบมีสีขาวออกดอกเป็นช่อบริเวณซอกใบดอกมีสีขาวครับในด้านความเชื่อเป็นไม้มงคลมีพุทธคุณควรปลูกบริเวณหน้าบ้านหรือหน้าร้านค้าจะทำให้ร่ำรวยเงินทองครับราคาอยู่ที่ต้นละ120บาทอันดับ17อโกนีมาทางช้างเผือกและมีอีกชื่อว่าก้านกล้วยครับมีลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กอายุหลายปีใบเดียวค่อนข้างตั้งตรงรูปไข่รูปขอบขนานปลายแหลมอาจมีติ่งพับขึ้นในส่วนของใบมีสีเขียวเข้มบริเวณขอบใบกลางใบมีสีเขียวปนเทาเส้นกลางใบมีสีเขียวอ่อนดอกออกเป็นช่อบริเวณซอกใบมีสีขาวในด้านความเชื่อนิยมปลูกเพื่อเสริมมงคลและให้โชคลาภครับราคาอยู่ที่ต้นละ199บาทอันดับ16อโกนีมาเศรษฐีใบข้าวเป็นอโกนีมาที่มีใบลักษณะแตกต่างออกจากพวกโดยมีใบเรียวคล้ายใบข้าวสีเขียวเข้มสลับกับสีเขียวอ่อนบนก้านสีขาวนวลสีสันสวยสะอาดตามากนิยมปลูกเป็นกอตั้งไว้ตามชั้นหลังตู้โชว์ทรงเตี้ยหรือหัวโต๊ะสร้างบรรยากาศให้ดูสดใสในด้านความเชื่อเชื่อว่าปลูกไว้เพื่อเรียกทรัพย์เงินทองวาสนามีกินมีใช้ไม่อดครับราคาอยู่ที่ต้นละ190บาทอันดับ15อโกนิมาสยามออโรราและมีอีกชื่อว่าต้นแสงเงินแสงทองครับเป็นไม้ใบงามแห่งสยามเมืองจัดเป็นพันไม้มงคลที่ถูกปรับปรุงพันธุ์จากใบไม้ใบสีเขียวทำให้มีความหลากหลายมากขึ้นเช่นใบมีสีแดงชมพูสวยงามแตกต่างกันมีความคงทนดูแลรักษาง่ายเหมาะอย่างยิ่งกับนำมาประดับภายในตึกราบ้านช่องและสามารถช่วยดูดมลพิษภายในอาคารได้อีกด้วยในด้านความเชื่อเป็นไม้มงคลสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองครับราคาอยู่ที่ต้นละ89บาทอันดับ14อโกนิมาประกายเพชรเป็นอีกหนึ่งพันหายากราคาค่อนข้างสูงมีลักษณะใบหลายสีอาทิเช่นชมพูเหลืองอ่อนแดงเขียวในต้นเดียวกันให้ความสวยงามมากๆเหมาะกับปลูกไว้ประดับภายนอกบ้านและภายในบ้านอาคารพาณิชย์และร้านค้าในด้านความเชื่อโดดเด่นเรื่องเมตตามหานิยมปลูกไว้เป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัวครับราคาอยู่ที่899บาทอันดับ13อโกนิมาซุปเปอร์พิงเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กอายุหลายปีมีลักษณะที่โดดเด่นคือมีใบสีชมพูขอบใบและลำต้นมีสีเขียวนิยมปลูกไว้เป็นไม้กระถางวางประดับในอาคารชอบแดดลำไรไม่ชอบแสงแดดโดยตรงเพราะอาจจะทำให้ใบไหม้ได้ในด้านความเชื่อเชื่อว่าเป็นไม้เสริมสิริมงคลและให้เรื่องโชคลาภครับราคาอยู่ที่ต้นละ125บาทอันดับ12อโกนิมาอัญญมณีเงินหรืออัญญมณีขาวลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กอายุหลายปีใบเดียวค่อนข้างตรงรูปไข่กว้างเกือบกลมปลายแหลมโคนตัดมนคล้ายรูปหัวใจขอบใบสีเขียวเข้มตลอดแนวขอบใบแผ่นใบสีขาวแต้มสีเขียวเข้มกระจายอยู่ทั่วใบโดยหนาแน่นที่ขอบใบเส้นกลางใบมีสีเขียวปนขาวในด้านความเชื่อเป็นต้นไม้ที่มีความหมายดี
เป็นการให้แสงสว่างความสดใสความรุ่งโรจน์เจริญก้าวหน้าครับราคาอยู่ที่147บาทอันดับ11อโกนิม่าบัลลังก์ทับทิมมีลักษณะเป็นไม้ประดับทรงพุ่มเตี้ยก้านใบสั้นสีชมพูแก้มแดงใบรูปไข่ปลายใบแหลมด้านบนสีพื้นใบเป็นสีเขียวมีด่างขาวปะปลายล่างใบสีชมพูอ่อนใต้ใบสีแดงจัดทั้งใบผิวสัมผัสเรียบลื่นขอบใบเรียบในด้านความเชื่อเป็นไม้มงคลที่สื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองและโชคลาภราคาอยู่ที่ต้นละ390บาทอันดับ10อโกนิม่ามณีล้อมเพชรมีลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กใบมีสีสวยงามมีสีเขียวตัดแดงชอบที่ลำไรเป็นพืชที่เจริญเติบโตช้าทำให้ดูต้นเล็กน่ารักตลอดเวลาเหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยที่ต้องการมีไม้ใบสวยไว้ชื่นชมครับในด้านความเชื่อเชื่อว่าเป็นการให้แสงสว่างความสดใสความรุ่งโรจน์เจริญก้าวหน้ามากมายในทรัพย์สินครับราคาอยู่ที่260บาทอันดับ9อโกนิม่าเขียวหมื่นปีมีลักษณะเป็นไม้ล้มลุกขนาดเล็กจำพวกว่านมีความโดดเด่นที่ใบที่เป็นสีเขียวสดและมีลายสีขาวที่เป็นเอกลักษณ์ตัดกันทำให้ดูสวยมากๆครับลำต้นเป็นสีขาวและสีเขียวอ่อนเป็นต้นไม้ที่มีความสวยงามและความทนทานชอบอยู่ในร่มและที่ที่มีแสงแดดลำไรแถมยังช่วยฟอกอากาศได้อีกนะครับในด้านความเชื่อเชื่อว่าคงกระพันชาตรีและทำให้ผู้ปลูกเลี้ยงมีอายุยืนนานและเหมาะจะเป็นของขวัญที่มอบให้กันในโอกาสสำคัญต่างๆครับราคาอยู่ที่ต้นละ70บาทอันดับ8อโกนิม่าสยามพารากอนเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่มาแรงมากๆและมีความโดดเด่นสะดุดตามีลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กใบมีสีขาวตัดขอบสีเขียวสวยงามแปลกตาเป็นไม้ประดับสำหรับตกแต่งในห้องหรือในบ้านสามารถเลี้ยงในบ้านได้ดีในด้านความเชื่อเชื่อในเรื่องเมตตามหานิยมและเพิ่มออร่าความมีพลังบวกให้กับผู้ปลูกและผู้เลี้ยงครับราคาอยู่ที่ต้นละ149บาทอันดับ7อโกนิม่าซุปเปอร์เรดและมีชื่อภาษาไทยว่าสุขสมใจปองมีลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กโดดเด่นที่ใบที่มีสีแดงเข้มสวยสดขอบใบมีสีเขียวเข้มเล็กน้อยซึ่งดูแล้วมีความโดดเด่นมากๆนิยมปลูกเป็นไม้ประดับไว้ในบ้านและนอกบ้านเพิ่มสีสันให้บ้านและสวนและสามารถฟอกอากาศได้ดีอีกด้วยนะครับในด้านความเชื่อเชื่อว่าช่วยเติมสิริมงคลและให้โชคลาภแก่ผู้ปลูกครับราคาอยู่ที่ต้นละ145บาทอันดับ6อโกนิม่าซุปเปอร์ไวท์มีลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กโดดเด่นสะดุดตาด้วยใบสีขาวแซมเขียวเพียงเล็กน้อยเท่านั้นก้านเรียวเล็กเป็นต้นไม้ไซส์เล็กเหมาะกับการปลูกประดับไว้ในบ้านและภายในอาคารหรือในสวนก็ดูแปลกตาโดดเด่นครับเลี้ยงง่ายชอบแสงแดดลำไรในด้านของความเชื่อเชื่อว่าจะช่วยเพิ่มในเรื่องเมตตามหานิยมเพิ่มพูนทรัพย์สินครับราคาอยู่ที่190บาทอันดับ5อโกนิม่าเพชรน้ำหนึ่งมีลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กมีลักษณะเป็นใบเดี่ยวค่อนข้างตรงรูปขอบขนานแก้มรูปไข่ปลายเลี้ยวแหลมแผ่นใบมีสีเขียวแต้มสีเขียวเข้มและสีขาวไม่เป็นระเบียบทั่วใบเส้นกลางใบมีสีขาวเมื่อมองใบแล้วดูระยิบระยับเหมือนเพชรเลยครับในด้านความเชื่อเชื่อว่าหากปลูกไว้ในบ้านจะทำให้เกิดคุณค่าสูงเปรียบเหมือนเพชรที่มีคุณค่าสูงและเกิดความร่มเย็นเป็นสุขครับราคาอยู่ที่ต้นละ69บาทอันดับ4อโกนิม่าอัญมณีแดงมีลักษณะเป็นไม้ประดับพุ่มขนาดเล็กลักษณะใบเป็นใบเดี่ยวตั้งตรงปลายใบเรียวแหลมคล้ายรูปหัวใจส่วนของใบเรียบเกลี้ยงมีสีแดงเข้มสวยสลับกับริ้วสีเขียวบริเวณขอบใบด้วยความสวยงามและสดใสของสีแดงสลับเขียวนี่เองที่ทำให้ได้ชื่อว่าต้นมณีแดงและยังมีดอกสีขาวที่สามารถเกิดขึ้นบริเวณซอกใบได้อีกด้วยครับสามารถนำไปปลูกได้ทั้งภายนอกอาคารและภายในอาคารและยังเป็นไม้ฟอกอากาศที่ดีอีกด้วยในด้านความเชื่อแสดงถึงความสดใสรุ่งเรืองในชีวิตความรุ่งโรจน์และก้าวหน้าในหน้าที่การงานเหมาะกับการมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกในโอกาสสำคัญต่างๆครับราคาอยู่ที่ต้นละ69บาทอันดับ3อโกนิม่าอัญมณีดำหรือทรัพย์เจ้าสัวมาแล้วครับเป็นอีกหนึ่งเล็กไอเทมก็ว่าได้มีลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก
ลำต้นขนาดเล็กใบสีแดงเข้มเกือบจะเป็นสีเลือดหมูดูโดดเด่นมากขอบใบมีสีเขียวเล็กน้อยเป็นพืชที่เจริญเติบโตช้าทำให้ต้นเล็กน่ารักตลอดเวลาเหมาะสำหรับคนที่พื้นที่น้อยที่ต้องการมีไม้ใบสวยไว้ชื่นชมในด้านความเชื่อโดดเด่นในเรื่องการเพิ่มทรัพย์มีความมั่นคงมั่งคั่งและปกป้องคุ้มครองโชคดีมีชัยครับราคาอยู่ที่389บาทอันดับ2อโกนิมาเสือพรานสามสีอันนี้จัดว่าเป็นแรไอเทมเลยครับหายากสุดๆและก็มีราคาค่อนข้างสูงแต่ก็สวยงามและดูโดดเด่นมากๆเลยครับมีลักษณะเป็นไม้ประดับขนาดเล็กที่มีใบสวยงามและโดดเด่นที่ใบที่มีลายพานสีเข้มและสีอ่อนสลับแบบทูโทนและยังมีสีดำเข้มและสีขาวขับเน้นความโดดเด่นของลวดลายให้สวยงามมากยิ่งขึ้นเหมาะอย่างยิ่งกับโชว์วางไว้บนโต๊ะรับแขกหรือเป็นไม้ประธานในการจัดสวนถาดที่โดดเด่นมากๆเลยครับในด้านความเชื่อโดดเด่นในเรื่องเมตตามหานิยมเพิ่มทรัพย์ให้พอกพูนกิจการงานสำเร็จทันใจครับราคาอยู่ที่ต้นละ 5,200 บาทอันดับ1ได้แก่อโกนิมาอัญมณี3สีหรืออัญมณี3กษัตริย์สุดยอดแลไอเทมครับเป็นอีก 1,000 ที่คนเล่นแก้วกาญจนาหรืออโกนิมาต้องมีลักษณะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กอายุหลายปีใบรูปกลมลีสีชมพูแก้มขาวมีกะสีเขียวปะปนขอบใบมองแล้วดูเป็นประกายคล้ายอัญมณีที่มีด้วยกันถึง3สีเลยครับเหมาะกับเป็นไม้ประดับทั้งในอาคารและนอกอาคารในด้านความเชื่อตรงตามความเชื่อของชาวจีนที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์และความโชคดีทรัพย์สินเงินทองมากมายมั่งมีสีสุขครับราคาอยู่ที่890บาทขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแอปพลิเคชัน Shopee Lazada Google Trendครับเป็นยังไงบ้างครับกับข้อมูลที่ผมนำมาเสนอเพื่อนๆปลูกต้นแก้วกาญจนาหรือกวักอโกมิน่าต้นไหนอยู่หรือเปล่าครับปลูกแล้วเป็นยังไงบ้างเลี้ยงง่ายหรือเลี้ยงยากก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับครับเพื่อนๆและผมก็ได้ใส่ลิงก์เช็คราคาพร้อมส่วนลดต้นแก้วกาญจนาทั้ง18อันดับที่ผมได้นำมาเสนอไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้หากเพื่อนๆสนใจต้นแก้วกาญจนาต้นไหนก็อย่าลืมคลิกลิงก์เช็คราคาและรับส่วนลดไปได้เลยครับครับหากเพื่อนๆชอบช้อปปิ้งออนไลน์เราคือเพื่อนกันครับเพราะใน Channel นี้ได้ใส่โค้ดลดราคาใหม่ๆไว้ให้เพื่อนๆอยู่เสมอครับครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผมบาย